สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์สก้านะครับตอนที่ไปดีใหม่เซิร์ฟ865กันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมเดลิพันส่วนของเพลสเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แตงคนใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับไปลุยกันนะฮะสำหรับกิจกรรมรอบนี้ผมไม่ได้รับเลยเนี่ยไปลุยกันก็ไปเล่นอะไรวะไปเล่นเซิร์ฟของ FC มานะครับโอ้โหสาย VIP ด้วยรู้สึกแปลกตาเลยล่ะบอกแค่นี้อ่ะแล้วก็กลับมาสู่ ID ของเรากันต่อนะครับอันนี้คือ V0 ก็วิถี V0 นะครับก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะฮะไปดูประสบการณ์พวกเซิร์ฟเตอร์มานะฮะก็ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดนะฮะอย่างผมไปเล่นจะทดลองเล่นดูก็ 2-3 วันนี้ก็ได้พลังมาเป็นล้านนะอย่าง V0 แล้วนี่ 2-3 วันก็แสนนึงก็เก่งแล้วคือมันค่อนข้างต่างนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็กดอัตโนมัติไปก่อนถึงอะไรวะก็ไม่ใช่ถูกตกใจอัตโนมัติไปก่อนนะฮะเอาเฮ้ยอะไรวะมันเด้งออกไปได้ไงวะเนี่ยยิ้มไหนยิ้มไปแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับกวาดล้างไม่ครบอ๋อไข่หนึ่งยิ้มแล้ววันนี้เรามาจัดการยิ้มนี้กันนะให้รู้เรื่องไปเลยเอาไปหนึ่งไปสู้เลยผมว่าน่าจะผ่านได้มั้งโอ้ถ้ารอ55ก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละบ้าบออ่ะลองดูก่อนเผื่อได้ถ้าไม่ได้ก็ถอยออกมาโหยอัดไม่เข้าเลยเว้ยทำมาเล่นไปเฮ้ยก็ได้นี่โอ้ต้องแม่งติดพิษอีกเวรกรรมก็ผ่านแบบไม่สี่ดาวก็ได้มาดีแม่งแฟรี่หมดเลยด้วยประเด็นอ่ะหลับไปเลยน้องไม่หลับด้วยครับนี่แหละประเด็นคือตรงนี้แหละแม่งไม่หลับนี่แหละเฮ้ยลูเกียอย่าเพิ่งโดนครับอย่าเพิ่งโดนนะลูเกียลดพลังป้องกันไปก่อนโอเคฟึบเมื่อไหร่ตรามันจะขึ้นมาเต็มสักทีวะเอาละตาผมบ้างละโอ้โหอะไรวะเนี่ยอืมโอเคขึ้นมาขึ้นมาเอาสิถึงมันไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไปก่อนเพื่อเอาสีดามันขึ้นมาครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาสิเอาดิยัดไปก่อนเดี๋ยวดิอืมเอาดิเอาสิเอ้ยหูตีวืดเหรอรักษาก่อนวึ้งโอเคกูได้แล้วรอดแล้วรอดแล้วครับฟึบหนึ่งดอกเอาดิอันติไปเลยเอาดาวขึ้นมาเอาสีดาวกูมาใช่ไหมเอาสีดาวขึ้นมาก่อนใช่ไหมที่เหลือค่อยว่ากันเนาะเอ้ยหูดีแล้วอะทำไมมันหลบเก่งจังวะมันหลบเก่งมากนะเฮ้ยโดนแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอ้ยตีไม่โดนเก่งเกินแม่งดอดเก่งครับดอดเก่งเอ้ยดอดแล้วอ่ะเวลากำลังจะงานเข้าละกำลังจะงานเข้าเอาสิอ๋อทุกครั้งที่มันนี่ได้เว้ยมันก็จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับเข้าใจละต้องใช้สกิลนึงที่มันมีผลกระทบเป็นพิเศษโอเคแบบนั้นแหละเอ้ยมันยังไม่โดนอีกวะอะไรของมึงหนาวะเออสีดาวเว้ยสบายเลยนะครับปลดล็อกยิมอโรมาแล้วอันนี้จะเป็นยิมสปีดนะครับไม่ใช่คุณยายสปีดนะยิมสปีดนะครับแจ๋งสีดาวแบบไม่ต้องเหนื่อยจริงเปล่ายัดไปเลยครับยัดสุดอ๋อโอเคตามนั้นนะฮะ
ปลดได้ละหลายยิมละโอเคยอดเยี่ยมฐาน42อ่ะต่อมาครับด่านสำรวจไอ้จริงโหผมยังไม่เข้าไปเล่นเลยเหรอเอออย่าเข้าไปเล่นหน่อยดีกว่าลูเกียบ้าคลั่งใช่ไหมลูเกียบ้าคลั่งเนาะอย่าเราเล็งไว้ก่อนนะวันนี้ต้องลองเล่นแล้วล่ะโลเกียผมก็พอได้อยู่นะแต่ว่ามันจะมีอยู่ด่านหนึ่งแหละที่มันเล่นไม่ได้เพราะว่าแม่งบังคับให้ใช้ดอนไงอ่ะลุยต่ออ้าวผมกดออกมาทำไมวะเนี่ยฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเลยไม่ใช่เบอร์รี่กิลเออผิดโอ้กิลผมก็อัพเลเวลอะไรบ้างอย่างวะเนี่ยโอเคก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเข้าไปยูเนียนก่อนนะครับ1 2 3ผมต้องใช้เพชรแล้วล่ะดูท่าละผมจะอัพอันนี้ทิ้งไว้ก่อนครับเอาอันนี้ก่อน130โอ้จริงๆมัน60อ่ะดิพูดถึงนะมันก็ให้ไม่เยอะเท่าไหร่โอเค70ใช่ไหมผมเปิด10ก่อนละกันผมค่อยว่ากันโอเคกดไป2เพชรได้2รอบอ้าวอะไรวะเนี่ยงงอย่างงครับ1 4 3อ่ะโอเคไอ้ยูเนี่ยนเลเวล4นี่ครับปึ้งๆๆโอเคทองเหลือ2ล้านเองเหรอเนี่ยเอาไปทำอะไรหมดเหลือเพชรอยู่ 5,000 เอาไปทำอะไรหมดนี่บอสไม่มีอะไรตีเลยโหน่าสงสารมากอ่ะโอเคตามนั้นค่ายพิกเซลก็ไม่มีอะไรให้ตีเลยอ่ะโอเคช่างมันก็เหลืออะไรบ้างเอาที่ลงได้ก่อนแล้วกันนะที่มันเคลียร์ๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตีวุ่นวายอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงอ๋อเลเวลดินไม่พอนะครับเลเวลดินไม่พอก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมเลเวลดินไม่พอเลยทำอะไรต่อไม่ได้ก็เศร้าเลยวะแบบเนี้ยโอเคตามนั้นแหละช่างมันยังไม่มีโปเกมอนใหม่ๆเลยเว้ยไปลุยกันต่อเราเล่นข้ามเซิร์ฟเลยดีกว่าจะได้บูหาของหาอะไรก่อนนะครับตรงนี้วันนี้ก็ตั้งเป้าไว้จะอัพพลังให้ได้สักล้านห้านะครับก็เลเวล65แล้วแต่พลังยังไม่ล้านห้าเลยเดี๋ยววันนี้จะตามเลเวลไปติดๆนะครับตามเลเวลไปอ่ะเออง่ายๆชะตาไม่รู้เจอใครอ่ะมาก็กดข้ามไปได้เลยนะครับแมวเขียวใช่ไหมชื่อแมวเขียวเหรอไปคิดดูแล้วกันถ้าไม่มีลูเกียได้หนักกว่านี้อีกนะอ่ะดูดีเรียบร้อยต่อครับอ่ะระบบนี้ผมมีออโต้แล้วนะครับมันปลดตอนเลเวล65พอดีอ่ะตอนนี้ผมก็จะอัตโนมัติไปเลยปกติผมไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะฮะผมเล่นครั้งนี้ผมก็ออกแต่รอบนี้ก็ให้เล่นให้เต็มแล้วกันโอ้โหหลับแล้วครับก็มาได้ไกลสุดถึง2คนสุดท้ายเนาะก็ได้เปิดถึง3กล่องวันนี้เอ้ยก็ยังดีนะปกติผมเปิดแค่วันละกล่องเอ้ยได้สีทองด้วยแต่ใส่ไม่ได้ครับเลเวลไม่ถึงใช่ป่ะเลเวลถึงยังเลเวลถึงก็ใส่เอาโอเคตามนั้นครับกดอันนี้ด้วยครับจะโนวัดไปลุยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่านสุดท้ายที่เราจะต้องลุยกันตึงชนะรัวๆเลยบายอะไรชื่ออะไรวะฟิปเปนนี่ก็เดี๋ยวเอาโอเข้าทีมนะเนี่ยขาดโออีกตัวหนึ่งเสร็จชิปแม่งไม่ถึงนะว่าจะไปลองเสี่ยงโชคสัก500เพชร ลองเสี่ยงโชคสัก500เพชรนะฮะเอาโอ
เอาสติ๊กเกอร์ไม่ใช่เอาเศษชิปสีทองเผื่อโชคดีเอ้ยบัตรจับอุ้ยบัตรจับระดับสูงด้วยนะฮะโผล่มาได้ไงวะเนี่ยนานๆทีจะโผล่มาเนาะบัตรจับระดับสูงเลยนะครับหายากสุดๆอ่ะบอกแค่นี้นะโอเคซาชิโคบาริออนนะได้โคบาริออนนะจะไปครับผมมาเลยมาเลยดีมากครับเดี๋ยวก็เลเวล70แล้วจะได้โอ้ไม่ไหวโอ้โหนิดเดียวน่ารอดอะโอเคได้9ด่านก็ยังดีไม่ถึงด่าน15นาทีครับโอเคค่อยๆดูไปนะก็เดี๋ยวคืนของกันสักหน่อยเนาะก่อนสุดท้ายละถ้าเช็คจากสกิลก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ใส่แล้วมั้งไม่ต้องใส่แล้วเคลียร์ทิ้งให้หมดแล้วกันนะวันนี้ก็ยังไม่ได้หมดนี่หว่าโอเคก็คืนได้แค่15โหทุเรศมากนะครับอ่ะของไม่มีนะครับอันนี้คือหมดกระเป๋าผมแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะกินเกลี้ยงแล้วนะอ่ะก็คืนไปทั้งมัน15ใบก็15ใบไอดีนี้ถือว่าได้น้อยที่สุดเลยนะครับของมันมีแค่นี้เนาะทำอะไรไม่ได้ละอ่ะลุยกันต่อนะครับตามนั้นข้ามเซิร์ฟดีกว่าลุยกันดีกว่าข้ามเซิร์ฟไปเลยมีคนเล่นอยู่พอดีนะฮะเอาโดนลบออกจากทีมด้วยโอ้ชีวิตน่าสงสารทีมนี้แล้วกันนะครับเบอร์เซลยีโนวาเขาเล่นอยู่พอดีนะครับตอนนี้อันดับอารีนาผมตกไปเกือบร้อยนะจาก40กว่าเพราะว่าโดนยูโนวาถลุงนั่นเองโหเจอยูโนวาแทบจะทุกเซิร์ฟอะไม่ว่า ID ไหนก็มียูโนวากันหมดแล้ว ก็เลยแบบยับเลยนะฮะแต่ว่าไม่เหลือเลยอันดับนี้ล่วงลูดออกมาเลยช่างมัน VP 0ก็ประมาณนี้แหละนะครับตุ้มปล่อยไปก็จะพยายามได้ครบทุกด่านนะครับว่าให้เต็มอ่ะเต็มเวลาจะได้กล่องได้ไอ้ทงไอเทมต่างๆนะครับเหรียญแฟตตอนนี้ขาย2เหรียญนะ398ก็จะได้รับไปทำแฟตสักตัวนึงว่าจะทำลูเกียอยู่เก่งสุดในทีมก็นี่แหละลูเกียเอ้ยไม่สิลิซาดอนลิซาดอนพลังมันเยอะกว่าลูเกียอีกอ่ะโอเคดีนะครับ7ท็อป8นะฮะไปครับดีมากก็เดี๋ยวฟาร์มเพชรก่อนนะครับเล่นฟาร์มเพชรก่อนเดี๋ยวไม่มีเพชรใช้โอเคดีมากครับเล่นช่วยเหลือนะครับมีช่วยเหลืออีกรอบนึงระหว่างที่กำลังรอทีมหลักก็เล่นช่วยเหลือไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครสร้างไอ้สร้างทีมขึ้นมาเลยเมื่อกี้ผมลองเข้าไปดูหลายๆด่านละยังไม่มีนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเล่นด่านเดิมฟาร์มกล่องไปก่อนจัดไปฮะมันเป็นช่วงเวลาด้วยนะบางเวลาผมเล่นก็ไม่ค่อยมีคนอะวีศูนย์ก็จะทื่อๆหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่เอาเป็นว่าวีศูนย์ในดีนี้พลังเยอะสุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วเท่าที่เคยเล่น V0 มาครับอันนี้คือไวที่สุดแล้วเลเวล65พลังจะล้าน5นี่คือไวที่สุดปกติเนี่ยไม่ถึงล้านเลยนะปกติยัง 7-8 แสนอยู่เลยนะรอบนี้คือล้าน4กว่าแล้วอ่ะถือว่าไวอยู่นะกระโดดจาก ID ที่แล้วมาประมาณ 500,000 600,000 เนี่ยก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับเข้าที่เข้าทางเนาะโอเคด่านนี้ครับมียูโนวานะครับสตาร์ไลท์ด่านลาโพใช้ยูโนวาอันนี้โหดสุดแล้วนะครับมายังเหลือด่านประจนภัยต้องลงด้วยนะเนี่ยลงด่านลงอะไรอีกนะครับจะได้คอมพลีทไปอ้าวเขาไม่เตีย9ด่านเลยนะอย่าช้าดิครับลูกพี่ตอนนี้เวลาเที่ยง37นาทีเฮลโลเที่ยง37นาทีแล้วนะครับน่าจะเป็นสัญญาณเน็ตเขานี่นะเทิร์น2เทิร์น3แล้วเขาก็รวมๆเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์ก
แต่ผมเคยเห็นว่ามันค้างตลอดก็มีนะแบบ29 วิ29 วิ29 วิแบบโหรอนานมากโหคนเก่งเลยเว้ยอิจฉาคนมียูโนวาจังเลยนะครับโอ้ยไอดีนี้ไม่มีครับนี่เมื่อไหร่เทพหลุดจะมาขอสิ้นเดือนนี้ตัวดีๆสักหน่อยแต่บัตรมีอยู่แค่นี้จะไปจับไม่ได้ว่าไอดีนี้ไอดีนี้แม่งโคตรกากเลยครับของที่จะคืนยังจะไม่มีนะครับชีวิตหนอต่อไปครับด่านถัดไปเลยผมก็พยายามเล่นด่านใหม่ๆไปตอนนี้หินเมก้าก็ไล่เก็บใหม่นะครับมีอยู่60ก้อนแล้วใช้กับดอนไปรอบที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เก็บเลยช่วงหลังส่วนใหญ่จะได้มาจากภารกิจที่600คะแนนนะครับ15ก้อนไอ้ภารกิจสนุกที่รายสัปดาห์นะที่เหลือแทบจะไม่ค่อยได้ฟาไม่ได้ครับอือหือยูโนวานี่แม่งสุดๆจริงๆผมว่าผมเข้าด่านไหนแล้วผมเจอยูโนวาผมก็จะก่อติดเข้าไปด้วยแหละตัวผ่านด่านชั้นดีเลย PVP ก็เลิศนะฮะไปลองดูเรียบร้อยครับด่านสุดท้ายนะฮะยังไงไม่รู้แต่ด่านสุดท้ายแล้วครับโหยยูโนวาพ่นๆเลยโหสปีดต้องหมื่นกว่าเลยเหรอของเรานะครับสปีด1,200นะครับผมต่างกันตั้ง10เท่านะได้กล่องสกิลด้วยนะฮะนะด่านมิลานครับอันนี้ด่านใหม่นะผมเพิ่งจะปลดมาตอนเลเวล65นะครับเลเวล65ก็จะปลดด่านทีมคัมเซิร์ฟด่านหนึ่งอยู่เลเวล70ก็จะปลดอีกด่านหนึ่งด่านไดมอนด์นะฮะก็จะปลดไปเรื่อย75ก็อีกด่านหนึ่งน่าจะเป็นอะไรวะผมจำไม่ได้ละด่านที่มันมีตัวน้ำแข็งเยอะไอ้ตัวมังกรผิดโอ้แรงครับอาซูทผู้กำเนิดนะเฮ้ยเจ๋งอยู่นะนี่มันสุดยอดตัวแทงเลยนะครับแต่เดาเมจโคตรแรงมีทั้ง2อย่างในตัวเดียวกันโอ้โหสกิลโคตรแรงเลยครับเอาอยู่พวกแบ็คไว้อยู่อะสบายนะครับไฮเวย์ยังไม่ได้ลงเลยโอ้โหด่านแรกลืมเล่นด่านแรกไปด่านเดียวอะไรวะเนี่ยมันมากดย้อนดูเฮ้ยด่านนี้ไม่ได้ลงอ่ะเนี่ยตายฮะเฮ้ยเจอเบโลลิงก้าด้วยครับกับเซเลบีนะค่อยๆเล่นไปครับไปแบบสโลไลท์โอ้เอาละครับผมชาร์จแล้วนะตู้มโอเคชาร์จ1ทีตู้มผ่านเร็วแล้วเอ้ยแม่งไม่ตายเอ้ยไม่ลดด้วยพลังอ่ะโอ้โหเอ้ยตีไม่โดนอีกต่างหากจอดเอาดิอะไรของมันวะเนี่ยมันช่วยอะไรได้ก่อนฮะมาฟึบเอาสิฟึบหนึ่งดอกดีดีหนึ่งทีดีฟึบโดนท้ายละนิ่งๆเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครบละทุกอย่างเลยโอเคนะครับก็ข้ามเซิร์ฟได้ไปละอย่ารู้จักพลังกายที่เหลือนะครับก็ไปอ๋อใช่ผมลืมไปมันต้องเล่นนี่ก่อนลืมเลยนะครับอันนี้ผมเล่นช่วงเย็นนะตอนแรกผมกะจะไปเล่นด่านเดียวเลยพลังกายเหลือ300กว่านะครับมันจะได้สักเกาะหนึ่งกำลังดีอ่ะเดี๋ยวลองจับคู่พลังไปตีกันหน่อยนึงนะครับอ๋อสัก600แล้วกันนี่นะชนะแค่ตายเดียวก็พอคือผมเป็นคนมักน้อยฮะโอ้โห3ล้านเลยโอ้โหจริงๆมันก็สูสีนะแต่ว่ามันต้องวัดกันที่ทีมหลักอะผมว่านะโอ้ทีมหลักก็สูสีแล้วเฮ้ยเซ็งเอาใหม่ต้องมีสักเกมให้เราชนะถ้าเกิดชนะ600ผมหยุดก่อนนะตั้งหลักก่อนทีมแรกก็โอ้ทีม2ก็ลองครับสู้ไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเกมหน้าไม่ซีเรียสครับช่างมันเกมเดียวพอนะครับรู้เลยนะฮะเจอแต่หนักๆทั้งนั้นเลยเว้ยเจอแต่หนักๆทั้งนั้นเลยเลเวล74อย่างนี้
เอาเฮ้ยทำไมเขากดยอมแพ้เราวะโอ้แล้วดูทีมสองเขาต้องล้านแปดนะบ้าบออย่างเยอะพลังโอ้เป็นฟูลทีมไฟด้วยอ่ะยอดแล้วทีมสามจะไปเหลืออะไรวะใช่ไหมดูดิอ๋อทีมสองกับทีมสามเขาเก่งนะไม่เป็นไรช่างมันนะครับผ่านมาแล้วโอ้ยูโนวาด้วยจบเลยอ่ะยังหาชนะไม่ได้ครับจะไปแพ้ตลอดเลยเงี้ยเพื่อนเย้เบรกไปก่อนเอาสิมันต้องมีสักตายไว้ที่ชนะเว้ยมาลองดูนะครับโอ้ยแพ้อีกแล้วแสงกะลานึงแพ้3เกมติดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราก็จะเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะชนะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าผมขอแค่เกมเดียวเลยเนี่ยจาก10เนี่ยสายฟรีแม่งอยู่ยากเว้ยมาสูสีอยู่นะสูสีมากนะครับจะดูพลังก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ลองดูนะครับชนะเกมเดียวพอเกมเดียวผมปิดเลยนะโอ้รอตีอ่ะโคตรช้าเลยตีหน่อยเร็วตีหน่อยเร็วโอเคทั้งปึ๊บเบาอ่ะนี่แรงเลยมาข้ามไปเลยโอ้ยยังไม่เจอจุดที่ไม่มีจุดที่เล่นง่ายนะเอาแพ้เฉยเลยนี่มันชอบขึ้นมาค้างอยู่แล้วผมไม่ชอบเลยวะหรือแพ้เฉยเลยอะไรวะยังไม่ทันได้สู้เลย อะไรวะไรเนี่ยอ่ะวันสักครู่ก็ไปสู้มานะครับก็ได้มาเกมหนึ่งก่อนหมดพอดีเป๊ะก็หยุดไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอาภาพมาลืมอัดนะฮะโอเคได้อย่างน้อยเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บเควสของเราไว้ก่อนอ่ะวันนี้เราจะสู้ได้ไหมสาวท้องฟ้าผมก็ภาวนาให้มันสู้ได้นะตัวรองแม่งสู้ไม่ได้เลยนะคิดว่าจะสู้ยังไงดีวะเนี่ยมิโลเวต้าทีมนี้เหรอนี่น่าจะได้มั้งไม่อันนี้ไว้ตรงนี้ครับใช้วิธีเปลี่ยนร่างแปลงร่างดีกว่าปึ๊บปึ๊บนี่เหรออย่างนี้ไหมเอาทีมนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะต้องจะลงได้วะเฮ้ยผมลืมเพิ่มพลังครับไม่น่าไหวโอ้เดี๋ยวมันไม่กระดิกเลยวะเอาผมลืมเปลี่ยนร่างลืมเอาสกิลเปลี่ยนร่างมาเออลดไปเออลดแล้วดีไม่ถูกก็ได้วะก็เบาอยู่ดีนะพูดถึงโอเคเอาหิวเลือดอีกโอเคหลับต่อหลับต่อก็พอได้นะครับฝ่ายละหนึ่งตัวนะอุ้ยแรงนะครับเออจะเย็นจะเย็นโอ้โหจะเย็นจะเย็นลดเลยพลังป้องกันไม่ลดเหรอเนี่ยโอเคเฮ้ยแผนนี้ได้ผลคือผมไม่มีตัวดาเมจทีมที่3เลยนะครับแบบว่าเนี่ยแม่งได้แค่นี้จริงๆก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปเรื่อยโอเคคิดว่าน่าจะโอเคละน่าจะมีอะไรผิดพลาดละ
โอ้โหยังไม่ตายอ่ะโอเคถ้างี้ก็มีโอกาสที่จะผ่านด่านได้เหมือนกันนะครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงโอเคนั้นเอาทีมนี้ก่อนเลยทีมนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะอ่ะมาลองดูแล้วก็จัดตัวบนก่อนเลยครับแม่งโดนเรียบร้อยดีมากครับเข้าไปแท็กเกิลครับสองตัวนี้ไม่มีอาหารเลยนะครับบอกแค่นี้เพื่อนร่วมทีมผมเนี่ยโอเคดีมากครับผมอ่ะไปเรียบร้อยตูมโอ้ยอย่างเบาอ่ะโอเคทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายมาจัดไปนะครับน่าจะจบได้อยู่นะโอ้โหกระเด็นเลยทีเดียวจบเลยครับนิ่งๆนิ่งๆครับผมดีเฮ้ยสายฟ้าฟาดแม่งโดนอื่นๆด้วยอื่นอ้าวอ้าวล่วงไปแล้วเพื่อนเรียกเพื่อนมาด้วยอื่นอยู่ก็บูได้ครับเรียกเพื่อนมาด้วยเรียกเพื่อนมามอบเทเลบีใช่ไหมฟึบมาเอ้าเป็นการโล่มาเฉยเลยโอเคอ่ะผ่านนะวันนี้โอ้โหสาร้องฟ้าไม่ผ่านมา2วันอ่ะโอเคได้สติกเกอร์สดอนมาครับอ่ะถ้าเป็นทีมนี้ก็สบายสบายนะครับจัดไปดีครับรออะไรอ่ะไปลุยกันต่อนะครับจะล้าน5แล้วพลังก็ค่อยๆบูไปนะครับปึบดีดีมากครับนั่นแน่หลับไปเลยไหมหลับไปเลยไหมเรียบร้อยหลับแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกชนะไปนะครับง่ายๆนะสบายๆวู้ฮู้ยอดไปต่อครับ32มาลุย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 เนี่ยโดนโอ้เบามากเออบ้องไปหนึ่งดอกครับกัดหลอดนี่ล่ะเอ้าโมเดช่วยเพื่อนตัวเองตายดีมากครับให้มันได้อย่างนี้สิวะเอาสิโลแตกครับเมื่อกี้คิดิคอนนะโลแตกเลยครับเย้สองด่านไปต่อครับชนะได้บ้างก็ดีวะโหว่ากวาดล้างมาตั้งหลายเกมดีมากครับดีจิรชีจิรชีอีไปหนึ่งครับกัดหลอดกัดหลอดหลอดอ่ะหลอดอ่ะหลอดอ่ะฮะเฮ้ยแม่งใช้พลังจิตไม่ได้ลืมกัดหลอดเหรอครับฟึ่งโอเคให้มันได้อย่างนี้สิวะหลับไหลนี่ระวังซาฟาโร่นะฮะเฮ้ยตัวละครตายไปหนึ่งตัวติดพิษจนตายนี่หว่าลืมดูเลยงานเข้าแล้วลืมดูครับโอโอเคหูรอดเกือบนิดเดียวนะโมเดชะล่าใจครับเกือบตายเพราะพิษนี่แหละโอ้โหดูนิดเดียวเองนะไปกันต่อนะครับด่านสุดท้ายโอ้โหได้สู้สอดองฟ้าไว้วันนี้หมดไปหลายด่านเลยส่วนพระธรรมไตรีครับ10เกมชนะ1ยังดีวะยังแตะ600ละอุ้ยโดน
อีกตัวนึงครับการ์ดอนเรียบร้อยครับโป้งปิดบัญชีเรียบร้อยดีครับทาวเวอร์ทาวเวอร์ต่อสู้นะครับอู้ได้ปั๊บเกือบหมดเว้ยได้มาอุ้ยโหไปเน้นคีหมดเลยอ่ะโอ้โหปั๊บไปลงคีหมดเลยนะครับโอ้โหจะรอดไหมนี่จัดไปลองดูก็ได้นะครับมาดิฟืบมาต้องผ่านไปได้ครับโอ้โหโดนเว้ยโดนสอยโอเคได้อยู่นะดีมากครับฟืบดีอะไรเข้าไปสวกครับเรียบร้อยด่านแรกผ่านไปนะฮะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวค้างไว้ก่อน1ด่านเอาเควสก่อน175นะครับอ๋อก็จริงๆก็เหลือต่อสู้จะหมายข้ามเซิร์ฟนี่หว่าอันนี้ลงไว้สักด่านนึงก็ได้ป่ะก็ทั้งกระแทนลงไว้ก่อนนะครับเหรียญแฟลตเราจะครบแล้วเนี่ยเหรียญแฟลตจะครบแล้วครับสู้ด่านก่อนดีกว่าอยากได้เพชรไหมครับมันจะเหลือผมเหลือแค่ทาวเวอร์นะแล้วก็ต่อสู้จนกับคำเซิร์ฟไปละเอาแพ้เฉยเลยนั่นไงใช่ไหมเจอนั่นไงโอเคชนะได้ไหมคิดว่าชนะได้ไหมทีมที่3เนี่ยได้นี่6กับ2ใช่ไหม600,000กับ200,000ถ้าแพ้นี่อายก็เลยนะโอ้โหผลออกมาแพ้นี่ฮาเลยอะเอาเวชนะเวได้4,500คะแนน600400 190กว่านะฮะนี่ไงอันนี้เดี๋ยวกดก่อนนี่แหละวันนี้เราจะไปลงด่านกันมันเป็นด่าน22ด้วยดิ22ด่านด้วยก็เลยต้องใช้เวลานิดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะอะไรแว๊บๆเมื่อกี้อ๋อนี่ไงกาชาสุดท้ายแล้วครับมูเกนได้หน้าไม่มีโอกาสได้ใช้อะแองเถื่อนกันแต่ละคนด่านนี้ครับที่เราจะไปลุยกันก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะแม็กสุดก็คือแค่ 700,000 เองผมจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีแล้วกันในการผ่านตรงนี้เฉยๆ10นาทีพอคิดว่าน่าจะถูกต้องแล้วใช้เวลาไม่นานนะโอเคดีมากครับด่านแรกใช้เวลาประมาณ20วินาทีก็ฟาร์มได้ประมาณ500เพชรก็โอเคอยู่ลุยกันต่อนะครับจัดไปดีแบบนี้แหละจำสุดนะรอบเดียวครับบูดปูนบูมปุ้งไปเห็นไหมฮะสบายอิสดอนใครบอกไม่จำเป็นใครบอกอิสดอนผ่านด่านไม่ได้ครับไม่จริงนะฮะต้นเกมนี้ของหวานเนี่ยมาจัดไปครับพลังมันขาดด้วยแหละ600,000ต่อแสนล้านสี่นะหมดพลังป้องกันก่อนแล้วอิสดอนจัดการแบบนี้ก็สบายสบายก็เล่นจนเหลือจะเลือดหมดอะเล่นไปลุยกันไปเรื่อยๆ2ด่านก็โอ้โหพลังกายก็หมดไป 2-300 นะก็เกือบหมดพอดีอะนะครับได้อยู่สบายอยู่ครับแบบนี้ไม่เหงาแบบนี้ไม่เหงาครับไปโอเคเรียบร้อยครับฟึ้งสอยโอ้โหนิ่งๆเลยสอยแบบนิ่งๆฟืบอ้าว
มีตัวนี้ไม่ตายครับนี่คือตัวแรกเลยนะมีความถึกหรือเรียบร้อยครับผ่านไปฟึ่งด่านที่5ครับมาดิเอ้ยมีร่างทองด้วยอยากเจอเหลือเกินอยากจะเจอร่างทองโดนนะครับโอ้โหยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะ5ด่านแล้วครับโอเคล้าน5ถึงไหมเนี่ยน่าจะกดเพชรมากเลยนะทำเล่นไปฟึ้งดีหายไปเลยเนี่ยดอกเดียวหาย6ด่านแล้วครับลุยไปเรื่อยๆมีด่านให้ดูมีด่านให้เล่นตลอดไปดีไหมไม่ได้อ๋อได้เลยวูอุ้ยแอบหลับด้วยครับน่าสงสารมากแต่ก็โดนอยู่ดีนะครับไม่รอดนะครับด่านที่8แล้วนะครับ11ด่านก็ครึ่งทางนะก็เล่นไปก่อนนะครับพยายามทำไม่ได้โอ้นโอ้นะครับผมบอกกันเลยอื้อหือวี่แจมอ่ะก็แก๊กก็แก๊กโดนนะครับอื้อเรียบร้อยบินเลยอ่ะมาอันที่9ครับมาดิโหผมว่ามันได้ตรงที่มันคลีนะสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะคลีตลอดเลยรอดไหมไม่รอดโอเคก็ชนะอยู่ดีเก้าด่านแล้วเว้ยมาดูกันต่อครับด่านที่10แล้วเก้าครึ่งทางนะครับเอาให้ลืมพลังไม่ทันแล้วเนี่ยโอเคได้อยู่ฟึ้งโอเคยังพอได้อยู่สีเท้าอยู่นะเกือบกันลุยต่อครับ11ครึ่งทางแล้วนะโอเคทุบหายไปเรื่อยๆครับยังพอมีเวลาเหลือๆเลยอ่ะไป12เกินครึ่งทางแล้วนะแต่ก่อนนี้มันมีหลายด่านด่านมันเยอะเกินนะครับน่าจะเล่นได้ไกลละโอเคดีมากครับดีสุดยอดฟึบโอเคครับเรียบร้อยงงๆครับไป13แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วพลังใกล้เหลือประมาณครึ่งเดียวเนาะหลักร้อยอยู่เหลือๆครับเหลือๆโคตัสก็ไม่รอดนะฮะโคตัสยังกระเด็นเลยโอเคยอดเยี่ยมเสมอโอเคเป็นเกมได้ดีมากนะครับดูเกียร์ต้องทำอะไรเนี่ยมาครับ14ป่ะจำไม่ได้น่าจะ14ปึ้งโอเคโหดจริงครับเบอร์นี้ไม่มีอีกแล้วโอเคแน่นวนแน่นวนหอนตีไปกินบ้างครับจะได้สว่างคาตาฮ่าฮ่าฮ่าปึ้ง15แล้วครับ
ค่อยค่อยไต่ไปเรื่อยพีพีผมยังไม่ลงนะครับแม่งหลุดไป70กว่าแล้วอัพพลังยังไม่อัพพลังเลยเนี่ยอัพพลังกันหน่อยนึงโดนแล้วเรียบร้อยเอาสิเอาสิเรียบร้อยครับมาสเตจหนึ่งพอดีฟึ่งดีมากดีมากโอเคจบจบไปอ่ะถัดไปบุยหลายได้นะ16 17 18 19 20 21 22 7ได้นะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะมาคลิปก็เริ่มนานละลุยด่านเป็นหลักครับตอนนี้มาสิมาสิเฮ้ยเลยคอซ่าอยากได้เรย์คอซ่าเฮ้ยร่างใหญ่เว้ยเรียบร้อยลงไปนอนกองตลอดอะเรย์คอซ่าได้ครับดาบ18แล้วนะฮะไปเรื่อยๆนะครับร่างกายก็ยังเหลืออยู่เย้สุดยอดครับวึ้งนี่ล่ะเรียบร้อยฮ่าฮ่าเอาสิอู้หู้ยลูกเกียเอ้ยเหลือโฮก็ยังรอดอยู่นะครับเต็มเต็มเหลือพลังกายเท่าไหร่ไม่รู้ขอดูหน่อยสองบุยเหลือ200กว่าชิวๆสบายๆเลยอ่ะ200กว่าเนี่ยเหลือๆเลยเหลือๆเหนือชั้นๆเจ๋งมากครับไปกันต่อเลยนะนี่สับไปเลยยังไม่มีความยากลำบากในการเล่นนะครับรู้สึกว่ามันไหลลื่นมากอะง่ายเกินครับตรงนี้มาลุยกันอืม20นะครับอ่ะดูดิยากขึ้นไหมก็ยังดอกเดียวตายอยู่ดีฝึกอืมโอเคปึ๊บอืมดีมากครับโอ้โหระวังนะระวังนะระวังนะครับระวังระวังเอาสิแลกกันไม่โกงครับสุดยอดอู้หูใกล้หมดแล้วเนี่ย2ด่านสุดท้ายนะครับโอ้โหมาราธอนมากๆยอดไปเลยครับสถานการณ์พลังแล้วลงวุ่นวายกับบอสโลกตอนกลางคืนครับเย้โอเคอีกด่านนึงครับครบถ้วนสมบูรณ์มาเจ็ดแสนสี่นะเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนห้าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับดีอ่ะโอเคจบแล้วครับเรียบร้อยผ่านนะก่อนนี้ได้เพชรแบบเต็มๆนะครับเลจีไอนะปลดกับคิบาโกะเปิดกล่องนี่ว่าปลายด่านที่คิบาโกะมานะครับด่านถัดไปนี่สตาร์ทที่600,000จบที่เหรอโอ้สบายๆนะครับเหลือๆนะครับผมสบายๆเลยตรงนี้อ่ะก็ย่อยของกันนะครับที่เหลือก็เล่นหลังไมค์กันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเคลียร์ของแป๊บนึงอัปเกรดขั้นสุดท้ายก่อนหมดเวลาอ
น่าจะได้ประมาณนี้นะครับคีบาโกะกดไปเลยครับจะได้หลายแต้มอยู่โอเคได้เยอะเลยล่ะไม่ใช่หลายแต้มได้เยอะเลยทีเดียวกดไปโอ้ถึง6 6 2 12 6 38 12เลยเหรอโอ้ยใช้เยอะมากโอเคตามนั้นแหละนะครับเส้นทางเทนนงเทนเนอร์โอ้60อันนี้สีทองมาแล้วนี่สปีดอย่างเดียวพอนะไล่กดไปเรื่อยๆไงได้สีทองแล้วโอเคเล็กๆน้อยๆอันนี้ร้อยกว่านะครับไล่กดไปเรื่อยหมดพอดีนะครับอัพประดับเลยกันนะดูจะอัพอะไรอัพเครื่องประดับไปก่อน10ก็พอได้นะอัพก็คร่าวนะแบบไม่มีอะไรอัพนะอันนี้เก็บใหม่ก็ได้ครับไม่ตายหาใหม่อุ้ยเสียทองแล้วนี่หว่าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเนาะตรงนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะเควสอัพประดับอะไรของมันวะอ่ะโอเคส่งไว้ก่อนอ๋อเข้าใจละอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณ 1.45 นะโอเคครับก็ก่อนจะจากกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผม